เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN9นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติทั่วโลกติดโควิด-19 ตอนนี้ทะลุไปกว่า59ล้านคนแล้วนะคะก็เสียชีวิตไปกว่า1ล้าน4แสนสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่24พฤศจิกายน2563ค่ะช่วงเวลาประมาณ 7:40 นตามเวลาในประเทศไทยตอนนี้พบการติดเชื้อทั่วโลกไปแล้วทั้งสิ้น 59,484,412 รายค่ะเพิ่มขึ้น 484,409 รายแล้วก็เสียชีวิตไปแล้ว 141,418 รายค่ะเพิ่มขึ้น 7,824 รายแล้วก็รักษาหายไปแล้ว 41,127,356 รายซึ่งประเทศที่มีรายงานพบการติดเชื้อมากที่สุดอันดับแรกนะคะได้แก่สหรัฐอเมริกาค่ะติดเชื้อ 12,761,985 รายนะคะเพิ่มมาประมาณ 156,914 รายเสียชีวิตไปแล้ว 263,616 รายค่ะส่วนอินเดียก็ติดเชื้อทะลุ 9,177,641 รายนะคะเพิ่มขึ้น 37,329 รายค่ะเสียชีวิต 134,251 รายบราซิลติดเชื้อ 6,88,400 รายค่ะเพิ่มขึ้น 16,603 รายและก็เสียชีวิตไป 169,514 รายค่ะขณะที่ฝรั่งเศสนะคะติดเชื้อ 2,144,660 รายค่ะเพิ่มขึ้น 4,452 รายรักษาเสียชีวิตไปแล้วนะคะ 49,232 รายค่ะขณะที่รัสเซียเองก็ติดเชื้อทะลุ 2,114,502 รายค่ะเพิ่มขึ้น 25,173 รายเสียชีวิตไป 36,540 รายค่ะส่วนประเทศเมียนมาตอนนี้ก็อยู่อันดับที่171นะคะติดเชื้อรวมทะลุ 8,505 รายไปแล้วค่ะเพิ่มขึ้น 1,259 รายเสียชีวิต 1,765 รายค่ะรักษาหายแล้ว 59,888 รายและประเทศไทยก็อยู่อันดับที่151ค่ะติดเชื้อ 3,920 รายเมื่อวานนี้เพิ่มมา7รายเสียชีวิตคงที่60รายรักษาหายไปแล้ว 3,766 รายค่ะต่อกันที่ปรีณาแจ้งความเอาผิดน้องหมวยแต่งชุดนักเรียนไปชูป้ายถูกครูอนาจารชี้ไม่มีสิทธิ์แต่งกายเรียนแบบค่ะจี้ตำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริงนางสาวปรีณาไกรคุปต์ส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐค่ะได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวนะคะโดยระบุว่าได้เดินทางไปแจ้งความกล่าวโทษในการดำเนินคดีหญิงสาวที่ใส่ชุดนักเรียนค่ะโดยอ้างตามพ.ร.บ.เครื่องแบบนักเรียนพ.ศ.2551ในมาตรา7คือผู้ใดแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนโดยไม่มีสิทธิ์ที่จะแต่งหรือแต่งกายเรียนแบบเครื่องแบบนักเรียนถ้าได้กระทำเพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนเป็นนักเรียนนะคะเนื่องจากเหตุการณ์นี้เมื่อวันที่21พฤศจิกายนหญิงสาวคนนี้ค่ะใช้ชื่อว่าน้องหมวยได้แต่งกายเรียนแบบเครื่องแบบนักเรียนและก็กระทำการเพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อได้ว่าตนเองเป็นนักเรียนที่ถูกครูทำอนาจารภายในโรงเรียนต่อหน้าสื่อต่างชาติในที่สาธารณะจนทำให้สถาบันครูสถาบันโรงเรียนไทยเสียหายไปทั่วโลกจึงได้มาแจ้งความเพื่อให้เจ้าหน้าที่นั้นตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินคดีหากพบว่าครูได้กระทำการอนาจารน้องหมวยจริงเนื่องจากเรื่องดังกล่าวยังไม่หมดอายุความแต่หากไม่เป็นเรื่องจริงน้องหมวยก็ควรที่จะถูกลงโทษตามกฎหมายด้วยเช่นเดียวกันค่ะปิดท้ายกันที่ประธานสรทค่ะเตรียมเข้าพบอาคมและผู้ว่าแบงค์ชาติในวันนี้นะคะคุยเรื่องของค่าบาทที่แข็งค่านางสาวกัญญาพักตันติพิพัฒน์พงษ์ค่ะประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยหรือสรทค่ะเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่าในวันนี้จะเข้าพบนายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อหารือในเรื่องของสถานการณ์เศรษฐกิจรวมถึงสถานการณ์ค่าเงินบาทที่มีผลกระทบต่อผู้ส่งออกหลังจากนั้นช่วงบ่ายก็จะเข้าพบหารือร่วมกับนายเศรษฐพุฒิสุทธิวาสสุทธิวาทนฤพุฒิค่ะผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อจะหาทางออกร่วมกันในเรื่องการดูแลเสถียรภาพค่าเงินบาทหลังจากปัจจุบันนั้นค่าเงินบาทของไทยอยู่ในระดับที่แข็งค่าค่ะก็ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันแต่อย่างไรก็ตามมองว่าการส่งออกของไทยในปีนี้นะคะหลังจาก10เดือนแรกติดลบอยู่ประมาณร้อยละ 7.26 ตลอดทั้งปีก็เลยเชื่อว่าการส่งออกไทยน่าจะติดลบต่ำกว่าระดับร้อยละ7ค่ะเพราะว่ามีความเป็นไปได้นะคะที่การส่งออกในช่วงที่เหลือของปีนี้เนี่ยน่าจะขยายตัวได้
ได้ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกแล้วก็ความต้องการสินค้าที่เริ่มเพิ่มมากขึ้นหาก3เดือนสุดท้ายนะคะมูลค่าการส่งออกทำได้ถึงเดือนละ 18,000 เหรียญสหรัฐนะคะการส่งออกจะติดลบอยู่ประมาณร้อยละ7แต่ถ้าสามารถส่งออกได้เดือนละ 19,000 ล้านเหรียญสหรัฐการส่งออกก็จะติดลบน้อยกว่าร้อยละ7ซึ่งตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่เอกชนนั้นก็พอใจแล้วค่ะจบการเสนอข่าว 9:06 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN